ิดเรือนหอเก่าแอปทักษอรปล่อยทิ้งร้างนาน4ปีต้องบอกว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สตรองมากๆในแห่เจ้าตัวมักมาเผยโมเมนต์กับลูกสาวสุดที่รักเป็นประจำแล้วค่ะแถมแม่ลูกคู่นี้เขาตัวติดกันมากๆแม่แอปอยู่ที่ไหนน้องปีใหม่อยู่ที่นั่นสาวแอปเองนานวันก็ยิ่งดูดีน้องปีใหม่ก็ฉายแววความสวยตามคุณแม่มาเรื่อยๆแล้วค่ะกับล่าสุดทางทีมงานเองนะคะก็เลยถือโอกาสขัดจะพาทุกท่านนั้นไปชมซึ่งเจ้าตัวเองก็มีเรือนหอกับอดีตสามีนะคะที่หรูหราพอประมาณเลยแล้วค่ะ10ล้านเลยกับเรือนหอตรงนั้นคุณพ่อของเธอเองเป็นคนออกแบบให้ทั้งหมดเป็นบ้านสุดหรูในย่านวิภาวดีรังสิตบนเนื้อที่1ไร่โดยเฉพาะราคาที่ดินก็ไม่ต่ำกว่า18ล้านมูลค่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า30ล้านนะคะรวมๆแล้วเรียกได้ว่าใหญ่โตอลังการค่ะแถมภายในยังดูหรูหราน่าอยู่สมกับเป็นบ้านนางเอกเบอร์ต้นๆของวงการแต่ที่เธอเอาสะดุดตาเห็นจะแอบเป็นยิ้มมุมปากคงเป็นการกดไลค์ของหนุ่มทิมพิธาซึ่งเป็นส.ส.รายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลก.ก.นะคะก่อนหน้าเคยตกเป็นข่าวว่าแอบซุ่มคบกันกับสาวแอปทิมก็ถูกนักข่าวเอ่ยปากแซวที่รัฐสภาถึงความสัมพันธ์กันเลยทีเดียวแต่ทั้งสองก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นอะไรไม่มีเลยโสดสนิทในเรื่องของหัวใจนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ถูกเปิดเผยจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะThank you.